าเที่ยวแม่สอดอุ้มผางอันซีนจังหวัดตากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและขุนเขาใครกำลังมองหาที่เที่ยวหน้าฝนและหน้าหนาวรับรองว่าถูกใจสายลุยสายเที่ยวธรรมชาติอย่างแน่นอนจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นแวะชมความอันซีนที่ถ้ำสีฟ้าในแม่สอดกันค่ะเป็นถ้ำที่มีหินสีฟ้าลวดลายสวยงามรวมถึงมีหินงอกหินย้อยอลังการงานสร้างมากๆโดยบริเวณปากทางเข้าถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้กันอีกด้วยใครผ่านมาเที่ยวจังหวัดตากแนะนำแวะชมความงามของธรรมชาติที่นี่กันนะคะแล้วมาถึงแม่สอดอย่าลืมเข้าไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันที่วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดไทยใหญ่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรสวยงามมากๆอีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนีจำลององค์จริงจากเมียนมาด้วยสายบุญห้ามพลาดเลยนะคะไปต่อที่น้ำตกทารารักหรือน้ำตกผาชันน้ำตกสวยในแม่สอดเป็นที่นิยมและรู้จักของคนในพื้นที่เพราะเดินทางง่ายตั้งอยู่ริมถนนซ้ายหลักของแม่สอดเลยค่ะตัวน้ำตกเป็นหินปูนสูงประมาณ30เมตรน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาบรรยากาศภายในน้ำตกก็ร่มรื่นมากๆมีศาลาให้หย่อนใจรวมทั้งร้านค้าร้านอาหารให้บริการเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนและลงเล่นน้ำค่ะเข้าโซนอุ้มผางกันบ้างที่นี่น้ำตกเด่นมากๆโดยเฉพาะน้ำตกทีลอซูที่ต้องมาชมกันให้ได้เลยนี่คือน้ำตกที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีความสูงประมาณ300เมตรและกว้างถึง500เมตรตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางการเดินทางก็จะเป็นการล่องแพเข้าไปจากนั้นก็นั่งเรือต่อไปยังจุดตั้งแคมป์และเดินเท้าต่อเข้าสู่ตัวน้ำตกค่ะอีกหนึ่งน้ำตกใหญ่น้ำตกปิตุโกหรือน้ำตกเปโตรลอซูที่นี่ถูกเรียกว่าหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในไทยโดยความสูงกว่า500เมตรจะบอกว่าเหมาะกับสายลุยสุดๆไปเลยค่ะเพราะในการไปพิชิตน้ำตกนั้นจะเป็นการเดินเท้าขึ้นไประยะทางกว่า8กิโลซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างชันและอันตรายต้องมีไกด์นำไปเท่านั้นนะคะที่นี่เหมาะจะพักค้างอย่างน้อย2วัน1คืนหรือถ้า3วัน2คืนก็ดีมากๆเลยจะได้ไม่ล้าจนเกินไปแถมยังได้แวะขึ้นไปชมวิวที่ยอดดอยมะม่วง 30,000 ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่น้ำตกปะละทะแม้จะไม่ได้เป็นน้ำตกสูงใหญ่แต่ตัวน้ำตกมีหลายชั้นน้ำใสไหลแรงและยิ่งสวยงามมากๆในช่วงฤดูหนาวมีจุดที่สามารถลงเล่นน้ำได้และด้วยความที่น้ำตกนี้ตั้งอยู่บริเวณบ้านปะละทะภายในหมู่บ้านก็จะมีร้านขายของฝากเสื้อผ้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ